ตั้งใจหลังจากเราได้ทำวัดสวดมนต์ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์แล้วเราได้ตั้งใจทำกิจคือปฏิบัติจิตภาวนาการสวดมนต์เรียกว่าทำวัดวัดตั้งเป็นการประพฤติในทางที่ดีงามเป็นการอบรมกายอบรมวาจาส่วนหนึ่งเหมือนกันกายของเราก็นั่งเรียบร้อยประนมมือวาจาของเราก็สวดสติของเราก็ระลึกแต่ลึกคำที่สวดเผลอไม่ได้ใช้สติเผลอแล้วก็หลงเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเครื่องฝึกอันเป็นเหตุให้เกิดบุญเกิดกุศลเป็นผลให้เราได้สติปัญญาได้ความรู้ความฉลาดเท่ากับเราสร้างที่พึ่งไว้ในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราควรมองเห็นความสำคัญที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติสม่ำเสมอมาตามระดับถ้าเราถือเป็นวัดเพื่อทำประจำตัวของเราถ้าเรามีโอกาสว่างเราก็ออกมาปฏิบัติที่วัดถ้าวันไหนไม่ค่อยว่างเราก็ทำประจำอยู่ที่บ้านของเราเป็นเครื่องฝึกความดีทำไมเราจึงต้องสวดทุกวันทำไมเราจึงต้องปฏิบัติทุกวันถ้าเราตรวจตรองดูแล้วการสวดทุกวันปฏิบัติทุกวันนั้นเพื่อไม่ให้จิตใจของเราว่างจากการกุศลการบำเพ็ญและการปฏิบัติในทางความดีเราพยายามที่จะเอาความดีมาเย็บไว้เป็นที่พึ่งในกายในวาจาใจของเราถ้าเราไม่เอาความดีมาตั้งไว้ในกายในวาจาใจแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดช่องว่างเดี๋ยวกายของเราก็จะทำในไปในสิ่งที่ไม่ดีวาจาของเราก็จะไปพูดในเรื่องที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์ยิ่งจิตใจยิ่งแล้วชอบคิดนึกโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะคิดนึกหาสิ่งที่ให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาเกิดความเพียรแล้วก็เกิดความสงบไม่ค่อยจะคิดในเรื่องนี้เลยมีแต่คิดปล่อยไปตามอารมณ์ต่างๆของเก่าในอดีตเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างแต่เรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์เพราะฉะนั้นเป็นวิธีนโยบายนักปราชญ์แต่ก่อนวางวัดไว้ให้เราประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ตรวจตรองพินิจพิจารณาแล้วเหมือนกับสวดไปแล้วไม่เห็นได้อะไรแล้วก็เข้าวัดไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นได้อะไรเราจะเห็นได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ละเอียดเป็นสิ่งที่เกี่ยวด้วย ธรรมะเกี่ยวด้วยจิตใจถ้าเราไม่พินิจพิจารณาตรวจตรองมีสติระลึกเข้ามาตรวจตรองส่องดูเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นได้อย่างไรทีนี้เราจะดูตรงกันครับถ้าเราไม่ทำเราได้อะไรเมื่อระลึกเปรียบเทียบแล้วถ้าเราไม่มาสวดมนต์ไหว้พระภาวนาจิตใจของเราก็ทะเลทลายนึกแต่ไปเรื่องที่ไม่เป็นสาระนี่เพราะฉะนั้นการสวดมนต์ภาวนาจิตใจน้อมนึกระลึกทางนี้นี่เราได้ประโยชน์กว่าเราปล่อยจิตใจของเราเราได้รับการอบรมเพราะการอบรมให้มีสติมีปัญญาเนี่ยเป็นที่พึ่งแก่ตัวของเราจริง
ไม่เห็นใครที่ไม่ได้รับการอบรมแล้วฉลาดในการทำบุญฉลาดในการรักษาศีลฉลาดในการอบรมจิตใจรักษาจิตใจของตนให้ได้ดีเป็นอันไม่เคยปรากฏมีเลยผู้ที่ได้ดีล้วนแต่ผ่านการอบรมด้วยกันทั้งนั้นการปฏิบัติอย่างนั้นไม่มีใครอยู่ลอยๆแม้องค์สมเด็จพระศาสดาของเราท่านทั้งหลายที่เราเคารพกราบไหว้อยู่เมื่อเราดูปฏิปทาของพระองค์แล้วพระองค์ก็ยิ่งอบรมมากกว่าเรายิ่งฝึกมากกว่าเรามีความเพียรทั้งมีความพยายามทั้งมีความอดทนทั้งมีความเสียสละถ้าพูดการเสียสละแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสียสละอันยิ่งใหญ่ยากใครๆที่จะเสียสละได้สิ่งที่พระองค์เสียสละนั้นล้วนแต่โลกเขานิยมชมชอบจากใครได้แล้วก็ชื่นอกชื่นใจไม่อยากจะหนีไม่อยากจะปล่อยวางถือว่าเป็นเกียรติที่สูงที่สุดการมีลาภมีสรรเสริญมียศมีความสุขเพียบพร้อมทุกอย่างล้วนแต่เป็นสิ่งที่พระโลกก็ถือว่าเป็นของประณีตบรรจงว่ามีความสุขจนเหลือเฟือแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไม่มองเห็นว่ามีความสุขโดยส่วนเดียวถ้าองค์สามารถมองเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในมนุษย์ทั้งหลายเฟ้อฝันและหลงไหลลองพิจารณาดูสิน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าของเราถ้าพระองค์ฝังตัวแล้วติดอยู่ในความสุขอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วที่ไหนเลยเราทั้งหลายจะรู้จักว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาท่านยังไงเราจะรู้จักฌานจักศีลจักภาวนาทำยังไงเราจะมีวัดมีวามีครูบาอาจารย์ทำยังไงจะมนุษย์เราจึงได้บวชเรียนอยู่ในศาสนาประพฤติปฏิบัติอดทนทำความเพียรละสิ่งที่ไม่ดีพยายามทำสิ่งที่ดีไม่มีใครจะดำริทำเองให้ถูกต้องได้รับความสะดวกสบายอย่างนี้ไม่มีอาศัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เสียสละเพราะพระองค์สามารถแยกความสุขเหล่านั้นเข้าใจอันถูกต้องว่าไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงทำให้มัวเมาทำให้หลงทั้งหากเมื่อตัวของเราเต็มไปด้วยเกิดมาแล้วมันไม่เที่ยงมันสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างมันคลั่งคล้าสุดโทรมมีร่างกายแล้วพระองค์พิจารณาทุกส่วนที่เกิดมาล้วนแต่เป็นของไม่มั่นคงท่านเห็นอัตภาพร่างกายเป็นของไม่มั่นคงเนื้อหนังไม่ใช่เป็นสิ่งที่มั่นคงกระดูกท่อนน้อยท่อนใหญ่ที่มีอยู่ในร่างกายทุกคนพระองค์แยกพิจารณาดูแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่ได้รับความอบอุ่นไม่ใช่เป็นเรื่องเรายึดเป็นที่พึ่งได้เสมอไปได้รับความสุขตอบสนองเราตลอดไปหาไม่ได้ย่อมบางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ป่วยบางครั้งก็หิวโหยบางครั้งก็คร่ำคร่าทรุดโทรมไปตามระดับนี่พูดถึงร่างกายพูดถึงจิตใจเล่าการอยู่คลุกคลีด้วยคนหมู่มากด้วยทรัพย์สมบัติมากด้วยสิ่งของบริหารอยู่ด้วยกันมากย่อมกระทบกระเทือนย่อมเป็นภาระอันหนักเพราะความยึดถือความเป็นห่วงเพราะความหวงในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเขาเดินไปไหนไปมาสิ่งที่เรายึดถือหวงเป็นลูกของเราเป็นสามีของเราเป็นภรรยาของเราเป็นทรัพย์สมบัติบ้านเรือนของเราเราย่อมมีความกังวลเป็นห่วงเช่นภรรยาไปตลาดสมควรที่จะกลับมานานจังหน่อยก็คิดเป็นห่วงนะสงสัยขึ้นมาเดือดร้อนขึ้นมาจะมีอะไรเนาะเป็นอะไรเนาะหรือลูกไปไหนก็นั่งเป็นห่วงเห็นหน้ามาก็สบายใจหน่อยนะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นหนักเรื่องหนักทางจิตใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์สามารถมองเห็นทุกข์ที่มันซ่อนอยู่ในคนทั้งหลายที่เพลิดเพลินสำคัญว่าเป็นความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นคนทั่วไปจึงไม่สามารถที่จะหาเครื่องป้องกันสิ่งที่ทุกข์เมื่อบังเกิดขึ้นตามมาภายหลังได้แต่ส่วนพระองค์นั่นพระองค์เตรียมตัวป้องกันไว้แล้วเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นพระองค์ก็สบายมนุษย์ทั้งหลายมีเวรพระองค์ไม่มีเวรสบายหนอมนุษย์ทั้งหลายเขามีเวรกันพระองค์ไม่มีเวรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายมนุษย์ทั้งหลายควนขวายเดือดร้อนกันพระองค์ไม่เดือดร้อนเป็นอยู่พระองค์ว่าสบายหนอมนุษย์ทั้งหลายควรขวายกันให้เราเป็นผู้ไม่ควรขวายอยู่เถิดเพราะเหตุใดเพราะพระองค์พอการเลี้ยงชีพของพระองค์ก็เลี้ยงพออยู่ได้แบบง่ายๆไม่ต้องมีเครื่องประดับประดาตกแต่งรูหราต่างๆแล้วเราก็ต้องดูต้องแลต้องเช็ดต้องถูต้องล้างต้องซักต้องนี่แต่ละวันละวันสิ่งเหล่านั้นก็ต้องลงทุนหาเงินหาทองเพิ่มเติมขึ้นอีกแล้วก็บนเหนื่อยบนลำบากเราทำให้เราหนักเพราะฉะนั้นท่านว่าสันตุถีปรมังสัทธนังถ้าเรารู้จักสันโดษใช้พอเหมาะพอสมพออยู่ได้แล้วเรามาประกอบความสุขด้วยในการประพฤติธรรมอย่างนี้จะมีประโยชน์มากทีเดียวจิตใจจะมีหลักมีฐานมีสติมีปัญญาอันมั่นคงเนื่องด้วยเหตุนี้ปราบัณฑิตทั้งหลายยอมรับความจริงในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้นำมาใช้ประพฤติปฏิบัติพินิจพิจารณาโดยละเอียดที่ถ้วนแล้วที่พระองค์ทรงพาประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่างย่อมได้ที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดเพราะฉะนั้นปราชญ์ทั้งหลายจึงเคารพในคุณพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งยึดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันอุดมสูงสุดยึดคุณพระธรรมเป็นอย่างยิ่งในธรรมคำสอนของพระองค์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งยึดในคุณพระสงฆ์คุณทั้งสามอย่างนี่แหละเป็นได้ยกย่องถึงว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มีอานุภาพย่อมสามารถกำจัดภัยอันตรายได้จริงถ้าหากว่าเราได้ยินแต่เสียงแล้วก็พูดตามกันนึกว่าเป็นคำพูดลอยๆหาความจริงไม่ได้ไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนไม่เห็นมีอนุภาพตรงไหนเพราะเราไม่เข้าใจเราไม่รู้จักวิธีใช้เมื่อเรารู้จักวิธีปฏิบัติวิธีนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วย่อมมีประโยชน์จริงๆมีอนุภาพจริงๆไม่เป็นสิ่งที่กล่าวเกินแก่เหตุกล่าวไม่สิ่งความจริงนั้นเราไม่สามารถจะกล่าวให้เพียงพอได้หรือกล่าวให้มันหมดสิ้นได้ความจริงแล้วคุณของพระพุทธเจ้านั้นเราไม่สามารถจะแท้จนตลอดชีวิตพูดไม่หยุดจนตลอดชีวิตก็พรรณนาไม่หมดท่านกล่าวไว้ยิ่งกว่าท้องฟ้าอากาศอีกคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระพุทธเจ้าโดยการมีฤทธิ์มีอำนาจอายุอยู่ถึงหมื่นปีพูดทั้งกลางวันกลางคืนก็ยังไม่จบคุณของพระพุทธเจ้าหาที่เรียกว่าอัปปมาโนบุตโธคุณพระพุทธเจ้านั้นหาประมาณไม่ได้ไม่อะไรจะมาเปรียบเทียบจะประมาณไม่สามารถที่จะนับได้ด้วยเท่านั้นโกรธเท่านั้นกับอัปปมาโนธรรมโมคุณของพระธรรมก็หาที่ประมาณไม่ได้อัปปมาโนสังโฆคุณพระอริยสงฆ์ก็หาประมาณไม่ได้
ในข้อนี้เราทั้งหลายควรจะศึกษาโดยวิธีการภาวนากำหนดจิตพินิจพิจารณาให้แจ้งชัดเพื่อเกิดขึ้นในจิตใจของเราว่าคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่พึ่งแก่เราได้อย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาไม่ได้ลึกขึ้นมาก็พึ่งไม่ได้เหมือนกับอาหารเราไม่เคยบริโภคแล้วจะช่วยเราได้อย่างไรยาจะดีขนาดไหนก็ตามสำหรับผู้เป็นโรคไม่บริโภคยาแล้วยาก็ไม่มีช่องโอกาสที่จะเข้ามาช่วยได้เราต้องบริโภคยาเราต้องปฏิบัติต่ออาหารที่ถูกต้องเราปฏิบัติถูกต้องจึงจะช่วยได้ไม่ว่าสิ่งใดถ้าทำไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผลแม้แต่เครื่องอันนี้แหละเปิดไม่ถูกก็ใช้ไม่ได้ประกอบไม่ถูกก็ไม่มีเสียงวัตถุต่างๆถ้าแยกออกมาแล้วไม่เห็นสิ่งใดที่จะมีเสียงสักอย่างแต่เมื่อประกอบถูกต้องแล้วใช้ให้ถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นความถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญความไม่ถูกต้องนั่นก็เป็นสิ่งสำคัญในทางที่ไร้ประโยชน์ที่เราไม่เห็นบุญไม่เห็นบาปไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพเนื่องจากเราศึกษาและปฏิบัติยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์พอที่จะเห็นมันยังขาดเขินอยู่มันยังไม่พอเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนอย่าประมาทมันประสอบอยู่เสมอถึงมันเกิดขึ้นอยู่มีขึ้นเช่นว่าการทำทานได้บุญได้กุศลรักษาศีลเป็นบุญเป็นกุศลถึงแม้ว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามถ้าเราทำด้วยศรัทธาเลื่อมใสก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลที่มีอยู่ในการกระทำในตัวของการกระทำอยู่แล้วยิ่งเราทั้งหลายมาภาวนาปินิพพิจารณาค่อยสอดส่องตรวจตรองให้เห็นชัดขึ้นมาแล้วยิ่งจะเกิดความปลื้มใจและดีใจบุญกุศลก็เกิดเพิ่มขึ้นทั้งหลายร้อยเท่าพันทวีศรัทธาของเราก็เชื่อมันนี่ท่านว่าศรัทธาทนังเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐเมื่อเรามีความเชื่อมากเท่าไหร่ประเสริฐเท่าไหร่แล้วเราก็จับได้อริยทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์ธรรมดาของปุถุชนของโลกาอมิตรของโลกามิตรทั้งหลายเป็นทรัพย์ของพระอริยะเป็นทรัพย์อันประเสริฐคือศรัทธาจริงอยู่ศรัทธาในเชื่อในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราย่อมเป็นผู้เคารพกราบไหว้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นศรัทธานี้เองเป็นเครื่องปลูกฝังความดีอันเป็นมูลเหตุให้เราได้กุศลทั้งหลายอย่างทั้งความดีได้ทุกประเภทในทางที่ดีทั้งมีความเพียรทั้งมีความอดทนทั้งมีความพยายามด้วยความปลื้มใจและดีใจนั่นนี่แหละเป็นทรัพย์นำความปลื้มใจและนำความสุขใจที่เกิดขึ้นแก่ตัวของเราไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องประดับตกแต่งสวยๆหรูหราตึกทั้งหลายหลายชั้นจะมีคนมาเฝ้าคอยบำรุงบำเรอทุกวันทุกเวลาการกระทำกิริยาเหล่านั้นมีขึ้นมาแล้วมันจะได้ความสุขละเอียดเหมือนกันเรามาปฏิบัติอย่างนี้ไม่มีทางเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านั้นจะต้องใช้เงินทองไม่ใช่ว่าไปใช้เฉยๆจะต้องลงทุนต้องมีทุนต้องหมดไม่ใช่แล้วรู้จักหมดต้องมีกระทบกระเทือนกันต้องมีทะเลาะกันจะดีขนาดไหนก็ตามขึ้นชื่อว่ามีกิเลสเราไม่ได้รู้จักกิเลสไม่ได้ชำระนะมันต้องมีปัญหาเยอะแยะไม่ว่าที่ไหนที่ไหนครอบครัวไหนสูงต่ำขนาดไหนก็ตามล้วนแต่มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าสำคัญผิดด้วยกันนั้นในครอบครัวของแต่อดีตแต่การก่อนก็เหมือนกันพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงทราบดีในครอบครัวอันใหญ่โตพระองค์จึงเกิดความเบื่อหน่ายด้วยความจริงพระองค์จึงเข้าไปหาความสงบเพราะกระทบกระเทือนความปัญหาเยอะแยะยุ่งยากในระหว่างคนมีกิเลสอยู่ด้วยกันมากๆแต่เราจะอยู่ด้วยกันไม่กี่คนก็ยังระหงระแหงกับพี่กับน้องผัวกับเมียก็กับแม่ลูกด้วยกันก็ยังมีกระทบกระเทือนกันอยู่
แต่ยิ่งมากๆคนธรรมดากิเลสแล้วมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละการมีศรัทธาเราพิจารณาเปรียบเทียบเมื่อเรามาปฏิบัติในทางสงบอบรมในทางธรรมแล้วเห็นความสุขโดยเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราก็สร้างความสุขในตัวของเราในกายของเราเราปฏิบัติกายให้ดีประกอบให้ดีก็กายก็มีความสุขเรามาประกอบวาจาคำพูดของเราให้ดีถูกต้องเราก็ได้ความสุขเรามาอบรมจิตใจของเราให้ดีถูกต้องไม่มีเวรไม่มีภัยเราก็ได้ความสุขความสุขอันนี้มันคิดได้โดยง่ายไม่ต้องเกี่ยวเนื่องโดยคนอื่นในตัวของเราเราไปนั่งคิดตรงความสุขสร้างความสุขตรงไหนก็ได้เราไปนั่งทำงานว่างๆเราก็คิดความสุขความสงบใส่ตัวของเราระลึกพุทโธก็ได้แม้แต่เวลาเดินว่างขับรถว่างนั่งรถหรือไปที่ไหนเราก็ระลึกจิตของเราให้มีความสุขถ้าเราเข้าใจแล้วนั่นเราสามารถสร้างได้ความสุขถ้าเราเข้าใจความสุขนี่คืออะไรคือบุญภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลทำสติให้สมบูรณ์ทำความรู้ตัวความฉลาดเพิ่มพูนความฉลาดให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกวันทุกเวลาเรียกว่าบุญการภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะได้เห็นบุญรู้จักบุญเห็นความดีของตัวเองก็เพราะเราภาวนากลับสอดส่องมาดูความดีที่เราบำเพ็ญและฝังไว้ในจิตใจของเราในจิตใจของเราเราได้ฝังความดีมามากไม่ใช่น้อยนะตั้งแต่เราเกิดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นชาวพุทธตั้งแต่เล็กๆมาบิดามารดาปู่ย่าตายายพากระทำบุญมาตามระดับฝังไว้ในจิตใจถ้าเราไม่ดูแลเหมือนกับเราไปปลูกต้นไม้ปลูกอะไรต่างๆถ้าเราไม่เลี้ยงแลจะเป็นอย่างไรจะได้ผลไหมมันก็ไม่ได้ผลถ้าเราไม่ดูแลไม่ทนุบำรุงการภาวนาเพื่อมาดูแลทนุบำรุงในการที่เราลงทุนไว้ฝังไว้สมบัติอันล้ำค่าในจิตใจของเราให้ผลผลงอกงามให้ดีไม่มีภัยอันตรายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงได้บุญกุศลมากทีเดียวอย่าว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยพระองค์ไม่ทำพระองค์ไม่สอนให้เราทำสำหรับพระองค์ได้ผลไปจากแล้วตั้งแต่ได้กามาวจรกุศลได้ความสุขในโลกนี้ด้วยรูปาวจรกุศลได้ความสุขในชั้นเทวดาชั้นพรหมด้วยอรูปาวจรกุศลสิ่งเหล่านี้ได้จากการภาวนาทางนั้นได้ความสุขในอรูปาวจรกุศลโลกุตระกุศลได้ความสุขเป็นกุศลในทางโลกุตระยิ่งขึ้นไปจนความสุขอย่างยิ่งถึงพระนิพพานเพราะอานิสงส์เกิดขึ้นจากการภาวนาเป็นได้ความสุขอันสุดยอดเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรเอาใจใส่และควรพยายามเห็นความดีในการที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ควรพยายามทนุบำรุงให้กำลังใจแก่ตัวของเราเองปลอบใจตัวของเราเองเราได้ทำถูกต้องแล้วเป็นโอกาสอันดีของเราการเราที่ลงทุนเหน็ดเหนื่อยเสียสละวัตถุอมิตรต่างๆตลอดถึงตั้งแต่เริ่มต้นบริจาคเสื้อที่ดินสร้างวัดนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มาอยู่มีจัดที่พักที่อาศัยทนุบำรุงมาตามลำดับเราก็ได้มองเห็นประโยชน์ที่เราคุ้มค่าที่เราเหน็ดเหนื่อยที่เราลงทุนไปแล้วไม่ได้ศูนย์เปล่าเหมือนกับบางคนเข้าใจผลงานของเราก็ปรากฏขึ้นมาตามระดับเราก็ได้ความรู้ความฉลาดได้การปฏิบัติอบรมจิตใจของเราอันถูกต้องเราจัดสถาบันการศึกษาขึ้นมาการศึกษาต้องมีที่อยู่ที่จุดรวมที่สถาบันการศึกษาเมื่อเราได้มาฝึกได้มาอบรมเข้าใจมีความรู้ความฉลาดพอสมควรสามารถประพฤติปฏิบัติได้เองแล้วภาคปฏิบัตินั้นเราปฏิบัติทุกอิริยาบถขับรถขับเรือไปเหนือมาใต้อยู่ที่ไหนทำงานใดๆเราก็ปฏิบัติ
ระลึกถึงความดีขึ้นมาสำรวมระวังขึ้นมาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นผลให้เราได้ความรู้ความฉลาดเพิ่มพูนตามระดับตลอดเวลาถ้าจิตใจของเราตั้งอยู่ในความดีต่อเนื่องอย่างนี้แล้วมันต้องปิดอบายภูมิแน่นอนเพราะความไม่ดีนั้นเราถูกตัดขาดไม่มีจังหวะเข้ามามาอยู่ในกายของเราเพราะกายเรามาใช้ในทางดีหมดไม่อยู่สิ่งที่ไม่ดีไม่ได้มาช่องใดช่องว่างมาอยู่ในคำพูดของเราเพราะคำพูดของเราไปใช้ในเรื่องกุศลทั้งหมดอกุศลก็มันมาไม่ได้ยิ่งจิตของเราระลึกไปในเรื่องกุศลทั้งหมดอกุศลก็ตามมาไม่ได้ก็ถูกตัดขาดเมื่อเราไม่ได้คิดนึกระลึกขึ้นมาเท่ากับเราไม่ได้บำรุงถูกทอดทิ้งมันไม่มีอาหารมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรต้นไม้เราไม่ให้อาหารให้ปุ๋ยมันก็ต้องตายกรรมชั่วหรืออกุศลทั้งหลายถ้าเราไม่ให้อาหารมันก็ตายมันก็มาไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ตัดขาดด้วยไม่บำรุงมันแต่คนปุถุชนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้สดับไม่ได้รับการอบรมนะให้อาหารอยู่ตลอดเวลาเรียกมันมาอยู่เสมอสิ่งที่ไม่ดีปรากฏขึ้นในจิตใจบ่อยๆมันก็มีผลเพื่อมีชีวิตชีวามีอายุยืนมีบทบาทอยู่ในกายในวาจาต่อเนื่องกันเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกต่อเนื่องทุกภพทุกชาติไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะเราตัดไม่ขาดเนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายควรตั้งอกตั้งใจพยายามทำความดีเพราะความดีเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราไม่ต้องเรียนมากให้ได้ตัวดีตัวเดียวนั่นเอาตัวดีไว้ให้เป็นสมบัติของเราให้ได้ตัวดีเรียน A B C D เราไม่ต้องรักเอาตัวดีเลยทีเดียวได้ตัวดีตัวเดียวก็พอแล้วเอาตัวดีเนี่ยเขียนไว้ในกายก็ได้ตัวดีเขียนไว้ในวาจาเวลาจะพูดเลยตัวดีอยู่ที่วาจาเวลาใจคิดนึกตัวดีอยู่ที่ใจให้ระลึกถึงตัวดีอยู่เสมอตัวไม่ดีเราไม่เอาแต่ตัวดีอย่างเดียวเราก็ได้ที่พึ่งอันเกษมเราก็ได้นั่งในที่ดีได้นอนในที่ดีได้กินในที่ดีได้เกิดในที่ดีวันเดือนก็เป็นวันเดือนที่ดีเพราะเราทำดีไม่ต้องให้ใครดูเดือนดูดาวดูนี่วันนี้มีคนมาถามหลวงพ่อดวงเป็นไหมบอกว่ายากอะไรดูดวงดูเป็นแต่อยากได้ดวงดีก็เอาตัวดีจำไว้แล้วได้ตัวไหนได้ตัวดีก็เอาตัวดีไว้เรากายของเราดีประพฤติดีแล้วก็นั่นดวงดีวาจาดีเราก็นั่นแหละดวงดีใจดีก็นั่นแหละดวงดีถ้าเราทำความดีอยู่ตลอดเวลาเรานั่งทำความดีที่นั่งนั่นเวลานั่นเวลาดีที่ตรงนั่นเป็นที่ดีวันเดือนปีนั่นเป็นวันเดือนปีที่ดีถ้าเราทำความชั่วเมื่อไหร่วันนั่นเดือนนั่นเป็นเดือนที่ไม่ดีนำทุกข์นำโทษขึ้นทันทีนอนไม่หลับกินไม่ได้วิวาททะเลาะกันเคยอยู่มีความสงบสุขมีปัญหานั่นดวงดาวไม่ดีเพราะฉะนั้นเรากำจัดดวงดีดวงไม่ดีออกเสียเราก็รักษาดวงดีไว้นั่นเราก็ได้ครูดีได้เลิกดีได้คณะดีเวลาดีเลิกดียามดีตลอดเวลาเราไม่ต้องไปหาความดีที่ไหนถ้ากายวาจาใจของเราดีแล้วนอกนั้นก็ดีหมดนั่งก็ดีนอนก็ดีบริโภคก็ดีนอนหลับก็ดีตื่นก็ดีทำการงานก็ดีถ้ามันดีแล้วนี่แหละเราไม่ต้องไปหาความดีที่อื่นเราได้ความดีสร้างขึ้นในตัวของเรามีถมไปเราไปหาที่อื่นมันหลงมันไม่ได้หรอกไม่เห็นใครได้ความดีมีแต่เดือดร้อนวุ่นวายผลที่สุดละทิ้งความดียังไม่ได้อะไรสักอย่างก็ทิ้งไปตายจากไปแล้วผลที่สุดสิ่งที่ไม่ดีก็ติดตามไปอีกเพราะเราทำไว้แต่กรรมเป็นของตนเมื่อเราทำไม่ดีความไม่ดีติดตามเป็นของตนเป็นผู้ติดตามเป็นที่พึ่งอาศัยอันนี้เป็นคำแน่นอนที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ให้รู้จักความจริงในข้อนี้เราจะได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว
พากันกำหนดจดจำไว้ในใจนำไปตรวจตรองพินิจพิจารณาอยู่เสมอเมื่อเราเข้าใจแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอาศัยความไม่ประมาทก็จะได้ประสบความสุขความเจริญตามสมควรที่เรากระทำได้ดังบรรยายมาหยุดติเพียงเท่านี้ให้จะภาวนาต่อไปอีกจนกว่าสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน